ผมตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะพาทุกๆท่านเนี่ยไปที่ฮอลลีวูดซานอยากจะพาไปสปอร์ตเอ็กซ์พอร์ตหนึ่งไปถ่ายรูปกันมุมที่แบบว่ามันใช่กับการถ่ายรูปโดยที่เราไม่จำเป็นที่ต้องขึ้นไปไปดูพวกดาวต่างๆของดาราฮอลลีวูดที่อยู่บนพื้นนี่คุณดูนู่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าอยากไปดูตามเราให้พูดตามไอ้เกี้ยวไม่ใช่ให้ต่อไอ้เกี้ยวให้พูดแบบไอ้เกี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากไปเกี้ยวเราจะถามตอนนี้ก็มาถึงตรง area ที่เขาเรียกว่า Chinese Theater นะฮะก็จะมีพื้นเนี่ยเป็นดาวเต็มไปหมดเลยนะเป็นดารานักร้องพวกระดับโลกอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่ตรงนี้ก็พาทุกคนมาถึงกันแล้วนะครับผมฮอลลีวูดซานเอาตรงๆนะผมก็มา LA หลายครั้งเหมือนกันแต่ผมเพิ่งเคยมาจุดนี้เป็นครั้งแรกเลยจริงๆเป็นจุดที่ผมว่าดีเลยสำหรับการถ่ายรูปกับป้ายนี้นะฮะประเทศอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าหันหลังฝั่งนี้ใครอยู่นะว่าไงครับเออถึงจะแย่อยู่แล้วถึงแบบสุดๆเลยมามิมากินเทมเบอร์เกอร์กันโอ้หอมกันหน่อยนะหอมกันหน่อยพี่น้องรักกันหน่อยแล้วหัวเราทั้งสองถึงแล้วแกล้งคนที่หลับโดยวิธีจักกะจี้หัวใจจักกะจี้หัวใจรักนะจุ๊บจุ๊บกูดไนท์ See you bye bye กลับมาแล้วครับผมเรามาถึงเมืองไทยแล้วแต่ณตอนนี้เราจำเป็นที่จะต้องรีบกลับไปคอนโดก่อนเราต้องเอานมไปแช่เพราะเราขนนมคุณแม่กลับมาเอานมแช่เสร็จปั๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีบไปรับลูกๆโอ้โหคุณแม่ครับคุณต้องขนาดนี้เลยครับขึ้นเครื่องคุณก็ทาอยู่บนเครื่องเนี่ยคุณก็ทาไปแล้วนะครับแต่อันนี้มันลงเครื่องไอ้ก็ต้องเติมสักนิดนึงและไอ้กลัวมากเพราะไอ้เคยไปบ้านอยู่แล้วไปเจอแดดดีช่วงที่ไอ้แบบเริ่มท้องแรกๆแหละไอ้ขี้เกียจไงไม่ได้ทาไม่ได้ดูแลตัวเองไม่ได้อะไรเลยแล้วแดดดีก็มาแล้วมาสะกิดคุณอยู่กับบ๊อกแล้วไม่มีความสุขเหรอไอ้ก็ไม่มีความสุขอะไรคะหน้าดูเครียดจังเลยไอ้ก็เข้าไปดูหน้าตัวเองบ้างหน้าเราโซมแต่ว่าโซมอ่ะไม่ได้แปลว่าเราไม่มีความสุขนะแดดดีก็เลยแบบไม่ได้หรอกนะไอ้ก็เลยต้องดูแลตัวเองมันก็เหมือนเดิมด็อกเตอร์จิวเพราะว่ามันพกง่ายไงขวดเดียวจบทุกปัญหาผิวอยู่บนเครื่องก็ขึ้นได้เพราะว่ามันไม่เกิน100 ml ขึ้นได้ริ้วรอยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยก็สามารถช่วยได้เหมือนกันทำให้
ให้แบบผิวกระจ่างใสด้วยมาถ้าคุณจะขนาดนี้คุณก็ต้องทาให้ผมด้วยนะครับผมโอเคปั๊มสติค่ะเอาแค่2ปั๊มสพอครับ2ปั๊มแต่หน้าพี่ใหญ่นะคะ2ปั๊มอยู่ครับผม2ปั๊มตรงนี้นะคะดิฉันผมบอกได้เลยครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยอย่าลืมไปเสิร์ชกันได้นะครับใน Google และ Facebook เพียงพิมพ์ dr.jill พี่ชายคนนี้น่ากลัวมากกลัวว่าจะโดนแย่งพรีเซนเตอร์มากเลยนี่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่ผมเนี่ยจะห่างกับลูกนานขนาดนี้เต็มที่เลยนะ3วันยังพอไหวแต่ถ้าเกิน3วันเราจะไปด้วยกันผมจะไม่มาทนอะไรแบบนี้ละผมจะไม่มาทนกันเลยแบบนี้ถูกต้องโอเคไปเดี๋ยวรีบไปเก็บนมแล้วก็เดี๋ยวไปรับลูกละลาไปด้วยผิวใสๆสวยๆไร้เครื่องสำอางแบบนี้นะคะใกล้ไปแล้วจ้ะสรุปยังอยู่ดีไหมคะยังอยู่ดีค่ะอันนี้ของใหม่อันนี้ใหม่ล่าสุดเพราะฉะนั้นจะใส่สดก็ให้เขากินก่อนเลยสิวันนี้ไม่ให้เขากินของเก่าก่อนคืออันไหนคั้นเก็บไว้ก่อนต้องกินอันนั้นก่อนใช่มาพี่สมวันนี้มาส่งคลิปวันนี้เราวันนี้เราครับคิดถึงเงินไหมเอาน้ำไปนี่โสคิดเดี๋ยวนี้มองกล้องเดี๋ยวดิ1 2 3 เอาวิ่งมานี่เร็วมาไม่ได้เปลี่ยนชุดละเปลี่ยนชุดเลยเพราะว่าไปรับลูกจะได้ชุดใหม่ไม่จริงอ่ะยูเปลี่ยนเพราะว่ายูใส่กางเกงสั้นมากแล้วยูจะโดนดีถามว่านี่มากี้ใส่สั้นขนาดนี้เลยเหรอนี่มันจะเห็นกกนอยู่แล้วนะเราจะใส่ไปโชว์ทำไมนี่ไงถ้าเรารู้ว่าเขาจะนี่ไงโอเคไปรีบไปรับลูกกัน Are you ready I'm so ready พี่ตุ้ม Let's go เฮ้ยสวัสดีอารีอยู่ไหนอ่ะอ้าวนี่ไงตื่นรอเลยฮัลโหลเมียคะเมียจำเด็ดดีได้ไหมอ่ะไอ้จำได้ไหมจำมัมมี่ได้ไหมอ่ะจำได้ไหมฮัลโหลสวัสดีครับมิกาบอยมิกาบอยว่ายังไงครับมิกาบอยโอ้เดี๋ยวนี้จับเองโอ้ตัวใหญ่ขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็ตัวใหญ่แล้วจากนี้เราจะไม่ห่างกันไกลแล้วแค่เรากลับมาแล้วเขาโอเคกับเราไอ้ก็ดีใจมากที่เราเฮ้ยรู้ต้องพูดต้องพูดแฮปปี้จริงๆเลยหนูเอ้ยแฮปปี้ไหนยิ้มไอ้ดีซื้อของมาให้มิก้าเต็มเลยนะโอ้ยเท่ๆทั้งนั้นเลยโอ้แต่ช่วงนี้คุณกินดุนะครับคุณรากรเฮ้ยชงเลยไหนโชว์ให้เด็ดดีดูสิเอาเลย you can do it มาหาวันนี้นานแล้วตื่นอาทิตย์นึงแล้วมีต้องเถิบเอาไปอีกเปล่าไอ้เอาไอ้โอ้โหโอ้โหเก่งครับเก่งครับเก่งครับฮัลโหลโอ้โหสวัสดีครับว่าไงครับเนี่ยหลับเป็นไงบ้างครับแล้วเราก็กลับมากินอาหารไทยนี่เป็นไงเดี๋ยวดี6วันเนี่ยสนุกไหมมีความสุขไหมครับโอเคแล้วฮะไม่ได้เลยนะแล้วคุณกินอะไรอ่ะเนี่ยก๋วยเตี๋ยวค่ะ
คุณแหมกินข้าวเสร็จแล้วเมื่อกี้ห้ามเลยนะโอ้กินข้าวอยู่ no photo no video เลยทำไมไม่รู้อ่ะซึมเศร้าก็รู้ว่าฝาแฝดกำลังจะกลับแล้วโไหนเรามาดูกันหน่อยสิรู้ไหมเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เนี่ยธรรมดาเดี๋ยวนี้ดูทีวีฟังข่าวเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ฟังข่าวเสียงดังก็ไม่ได้นี่ก็เดี๋ยวเล่นอยู่เนี่ยว้าวกลับบ้านกลับบ้านโดยที่คุณปู่ขอแวะให้เวลาคนที่ออฟฟิศคุณปู่ใช่ไหมอ่ะไปเลยลูกไปเลยจะมาลาค่ะคุณปู่บอกว่าช่วยเอาลุงมาหน่อยค่ะโอ้โหนี่คุณปู่บอกว่าอยากโชว์นี่มันรูปอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้คือฮอลล์เฟรมของจริงโอ้โหอะไรเนี่ยปริญญาโอ้เรียนอะไรเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยคุณปู่ใครอ่ะอันเนี้ยคุณปู่เนี่ยคุณปู่ออริจินอลอ่ะแต่ที่แน่ๆผมว่าคุณปู่เนี่ยไม่มีปัญหาด้านการได้ยินนะครับเพราะว่าอะไรนะรู้การนี่คิดว่านี้หล่อเหรอใช่ไหมพอสมควรนะหรอหันมาให้เปรียบเทียบหน่อยครับโอ้ผมว่าตอนนี้หล่อกว่าตอนนี้มีเสน่ห์กว่าเยอะเลยได้เข้าโอ้โหโอ้ oh my god เฮ้ยอันนี้ผมยอมเลยจริงๆผมยอมอันนี้สมัยนั้นไม่มีโฟโต้ช็อปนะสมัยนั้นไม่มีโฟโต้ช็อปเดี๋ยวคุณพูดอย่างนี้หมายความว่าอะไรคิวผมโฟโต้ช็อปเหรอผมโฟโต้ช็อปได้ไงคุณก็เห็นกล้ามจริงๆผมมาแล้วไม่ได้ค่ะพูดถึงว่าอันนี้จะ OG นะไม่โฟโต้ช็อปแล้วแถมขาวดำเดี๋ยวจะหุ่นดีเดี๋ยวนี้หุ่นดีจริงนี่ริ้วๆ1 2 3 4 5 6ตรงนี้มีร่างเองแล้วเราจะใส่กางเกงต่ำเฮ้ยใช่นี่ไงโอ้ยเฮ้ยแต่ดิอันนี้ขอได้ไหมพิมพ์ใหม่ได้เนี่ยได้โอเคเนี่ยเผื่อไปตั้งมาที่บ้านหน่อยเท่ๆเฮ้ยเดี๋ยวดิต้องเซ็นก่อนสำหรับป๊อปโดยเฉพาะอ้าวขอบคุณครับอันนี้ของผมด้วยอันนี้เซ็นด้วยก็ดีอามามิยามาลาคุณปู่ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันละค่ะให้คุณปู่ฟัดหน่อยให้คุณปู่ฟัดหน่อยฟัดฟอดใหญ่ๆฟัดแต่ตัวเองกันหน่อยดีขอบคุณมากนะหวังว่าจะมีความสุขนะครับขอบคุณนะเดี๋ยวดีMorning ทำอะไรกันจ๊ะโอ้โหเมียทำอะไรกับมามิคะเล่นกับมามิอยู่แหมเมียดูรอยสักใหม่แดดดี้เขาสิโอ้ยเอามาโชว์แต่เช้าเลยนะผมไม่ได้เอามาโชว์มันอยู่ที่ตรงนั้นมันก็เห็นเด่นชัดเป็นธรรมดาใหม่กูดมอร์นิ่งค่ะเมียเห็นรอยสักแดดดี้ยังนี่นี่โอ้โหพี่สนเรื่องสนใจพี่สมเหรอเมียชอบพี่สมมากกว่าสมคิดเอ้ยหยิบแล้วก็ต้องใส่ปากเขาเขาจะได้ไม่วุ่นวายนะคะแดดดี้มามิจะถามแดดดี้อยู่นี่ก็มาขัดจังหวะคุณอยากรู้แหละครับคุณอยากรู้แหละเจ็บไหมเจ็บมากยิ่งอายุเยอะขึ้นยิ่งเจ็บมากขึ้นไหนแดดดี้พลิกขึ้นมาดูหน่อยดิทำไมชื่อมีก้าน่ะใหญ่กว่ามีย่าอ่ะคุณตอบสิว่าทำไมเพราะว่าแดดดี้อ่ะรักลูกชายมากกว่ารักลูกสาวไม่ใช่เพราะลูกชายเกิดก่อนลูกสาวใช่ไหมไม่ใช่ไม่เชิงแต่อ่ะอย่างแรกเลยต้องดูสรีระร่างกายของเราสรีร่างกายเพราะว่ามิก้าเขาออกมาก่อนไงมันต้องเรียกจากเขาไงมิก้ามีย่าใช่ไหมเราก็เลยต้องจำเป็นที่ต้องใช้มิก้าเพราะว่ามันจากซ้ายไปขวาถูกไหมคราวนี้เนี่ยด้วยมันใหญ่ลงไปเล็กตัวหนังสือมันก็ต้องใหญ่ลงไปเล็กแล้วทำไมต้องไปสักถึงอเมริกาอะไรเบอร์นั้นนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยไอดอลผมอ่ะคือ Travis Barker ชอบมากเป็นมือกลองที่เก่งมากสักทั้งตัวผมก็เลยไปศึกษามาว่าเอ้ย Travis สักกับใครเป็นไงมิสเตอร์การ์ตูนซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอายุ 18-19 ก็ติดต่อการ์ตูนไปแต่โดยที่จริงๆแล้วการ์ตูนเนี่ยติดต่อยากมากเพราะว่าเขาไม่รับคนแบบแรนดอมผมมาโชคดีมากเพราะว่าเพื่อนผมแท็ก
คนนี้เนี่ยเป็นหน่วยกล้าตายไปก่อนส่งไปหาเขาเรื่อยๆจนเขาคงรำคาญสักให้มันละกันเหมือนแบบเด็กๆนี่มันคงชอบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยยอมทำให้แล้วผมก็ได้ฝันเป็นจริงเข้าไปที่นั่นแล้วตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่บอสตันผมก็เลยบินจากบอสตันเนี่ยมา LA คืนวันศุกร์ไปละไปสักวันเสาร์เงี้ยวันเสาร์เสร็จปุ๊บกลางคืนผมบินกลับเลยแล้วมิสเตอร์การ์ตูนต่างจากช่างสักคนอื่นๆตรงไหนสักกับใครก็ได้ไหมมันแค่แบบเป็นชื่อแค่นี้เองผมจะบอกให้ว่าอย่างมิสเตอร์การ์ตูนเนี่ยเขาวาดสดบนผิวเราเราเนี่ยจะมีลายนั้นแบบนั้นแค่คนเดียวเท่านั้นเหมือนเราซื้องานศิลปะจากศิลปินจริงๆอ่ะเหมือนลายมือของเขาเลย Free Hand Black and Gray Chicano Tattooสไตล์ของการ์ตูนเราไปที่บ้านเราไปบ้านเขาเราก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอมาให้แต่เรามีรูปมาให้เกรงใจไง1เกรงใจ2อายตรงๆแค่รูปก็พอแต่เรามีรูปคือถ้าอธิบายแต่แขนพี่ป๊อกอาจจะไม่เข้าใจคือพี่ป๊อกเนี่ยยกแขนขึ้นมาตอนนี้ไม่มีอะไรอย่างงี้นางก็บอกเนี่ยอยากจะสักชื่อรูปแบบประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสิ่งที่เรานึกถึงก็คือประมาณนี้เนาะกว้างเท่านี้นี่เท่าๆกันหมดและสิ่งที่ได้มาคือปามใหญ่มาป้าบเลยไอ้ก็แบบหน้าแบบหน้านิดนึงมิสเตอร์การ์ตูนก็แบบ yeah like that yeah so dope ก็แบบคืออย่างงี้คืออย่างงี้คุณไปไหนอ่ะฮะเสียฮะเราไปอย่างงี้เลยเหรอตอนที่ผมเนี่ยไปหาการ์ตูนเนี่ยโจทย์ของเราก็คือว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นเดียวที่อยู่จากข้อสอบลงไปเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นน่ะเต็มไปเลยอ่ะจะสวยกว่าผมบอกว่าผมมีชื่อลูก2คนคือมิก้าแล้วก็มิย่าเห็นไหมผู้ชายก็โหดๆหน่อยผู้หญิงก็แบบพริ้วๆสวยๆเนี่ยผมไม่ได้รักลูกชายมากกว่าลูกสาวแต่ด้วยสรีระจากตรงเนี้ยใหญ่ไปเล็กมันเพื่องานศิลปะที่ออกมาสวยที่สุดอ้าวทำไมพูดเรื่องสักแล้วถึงมวนท้องล่ะไอ้ก็กั้นมาตั้งนานแล้วอ่ะตั้งแต่ครึ่งทางแล้วนี่อยู่ชิคาโนซ้ายชิคาโนซ้ายตอนนั้นแล้วหรมิก้าเขาตื่นเต้นกับรอยสักอยู่มากเลยนะเนี่ยเขาแบบโหไอ้ที่สักชื่อผมมาเลอะเทอะเลยมิก้าตื่นเต้นมากเลยสภาพของคนตื่นเต้นเดี๋ยวไปดูท่าทีเพื่อนเฮ้ยเห็นไหมเดี๋ยวชีจะฟัดเมียค่ะอ่ะอันดับแรกเลยขอดมปากก่อนค่ะเมียต้องอ่างนี้อ๋อโอ้เมียทำยังไงเมียจะรู้เมียนี่ไอจะบอกให้นะอะไรใหม่ๆอยู่กดขาไว้นะเขาซิทอัพขึ้นมาได้เลยแล้วมือนึงช่วยประคองเขาขึ้นมาได้เลยนะอ่ะอัพนี่ขึ้นได้เลยนะโอ้แต่เมียไม่ยอมให้ชีดมปากเลยแม่ไม่ให้เลยไม่ให้เลยอ่ะบ่นนะคะอยากให้แดดดี้พาเดินน่ะสิเราแล้วคนนี้อะคะไม่รู้ละเมอมั้งละเมอเดดดี้คะเช็ดโปโกะหน่อยสิคะตุงๆยังคะเนี่ยตุงไม่ได้ค่ะเนี่ยเป็นผู้หญิงโปโกะเต็มหรือยังคะดูแถบหน่อยค่ะรีบๆเช็คนะคะฮัลโหลโอ้ค่ะแถบฟ้ายังคะแถบแค่กลิ่นเนี่ยเดี๋ยวดีก็รู้แล้วค่ะอ๋อนั่นนะคะไม่ได้แล้วนะคะต้องไปเปลี่ยนแล้วค่ะต้องไปเปลี่ยนพวกคุณค่ะถ้างั้นเอาคุณเอากล้องมาค่ะค่ะมันเดี๋ยวดีเปลี่ยนไหมคะพวกโตคุณเดี๋ยวดีให้คุณมามีดีกว่าค่ะไปค่ะฝั่งนี้ก็แกว่งไปนะจ๊ะอ้าวคาวบอยหลับป่ะคาวบอยก็ให้บอยๆเขาแกว่งมีการด้วยนะปกติเนี่ยเขาเป็นคนที่รำคาญง่ายถ้าเขาไม่สบายตัวอย่างเงี้ยเขาจะไม่นอนเลยเขาตื่นง่ายมากถ้าสมมติว่าผ้าอ้อมชื้นผ้าอ้อมแฉะเขาก็ไม่นอนแต่นี่เขาหลับสบายเขาหลับยาวเลยนะเนี่ยไอเปลี่ยนโปโกให้เขาก่อนนอนแล้วพอแบบมันไม่ชื้นมันไม่แฉะเขาก็สบายตัวโอ้ไอ้คุณคะครับขอฝากลูกกันอ่ะได้เลยครับผมอยากอยู่กับเดดดี้เดดดี้ก็อยากอยู่กับเมียเนาะใช่ไหมคนเนี่ยถามเยอะว่ามิก้ามิย่าใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปของอะไรก็เลยจะเอามาให้ดูว่านี่ใช้เป็นอันนี้ตัวมามิโปโกะซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิก
เก็บก่อนพี่เก็บไว้ตรงนี้เพื่อเตรียมพร้อมเราเอาออกจากถุงเมื่อกี้นี้เพื่อมาใส่ในตรงนี้พี่เลือกตัวนี้คือตัวมามี่โกโก้ซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกอันนี้นะคะเพราะว่าตัวเขาแพงง่ายก็เลยเลือกเป็นตัวที่มีส่วนผสมของออร์แกนิกคอตตอนเปลี่ยนง่ายมากเพราะว่ามันเป็นตัวเทปแถบปิดแบบนี้เราก็แค่ยกก้นหนูน้อยขึ้นและก็ใส่คือต้องบอกเลยว่าถ้าเราเลือกผ้าอ้อมสำเร็จรูปที่ซึมซับเร็วแบบนี้เนี่ยเขาก็จะไม่รู้สึกว่าแบบระคายเคืองไม่รู้สึกไม่สบายตัวและเขาก็จะอารมณ์ดีทั้งวันแบบนี้นะคะก่อนที่จะเปลี่ยนปุ๊บมามิก็ขอใช้ตัว Baby White มามิโกโกะเหมือนกันเราก็เช็ดคือถ้าเราใช้ของที่แบบมั่วซั่วเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่ลูกจะแพ้ได้พอเรามีลูกแล้วเราก็ศึกษาใช่ไหมเรารู้ว่ามามิโกโกะเนี่ยเขามีตัวที่เป็นแบบออร์แกนิกคอตตอนและยิ่งเป็นแบบซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกคอตตอนเราก็สบายใจหายห่วงเสร็จแล้วเห็นไหมเก่งมากเลยค่ะคาวเกิร์ลของนันดีคือมีย่าหรือว่ามิก้าเนี่ยหรือน้องๆตัวเล็กๆแค่นี้เขาก็พูดไม่ได้ไงเขายังบอกไม่ได้เขาบอกไม่ได้ว่าเขารู้สึกยังไงเวลาเด็กที่ฟังเขารำคาญเขาก็พูดไม่ได้เขาไม่รำคาญเพราะฉะนั้นอ่ะเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ต้องเลือกแทนเขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดแทนเขาครับเดี๋ยวจะพาไปดูมิก้าเพราะว่ามิก้าเนี่ยอย่างที่บอกปกติเขาเป็นคนที่ตื่นง่ายมากแล้วเขาไม่ค่อยหลับยาวถ้าสมมติว่าเขารู้สึกไม่สบายตัวแต่ตอนนี้นะเขาหลับยาวสบายทั้งคืนเวลาลูกหลับยาวเนี่ยเราก็ได้มีเวลาพักจะบอกว่าตัวออร์แกนิกคอตตอนตัวเนี้ยมันนิ่มมากเลยนะบีสมูทเนียนไม่บาดผิวเขามีรุ่นกางเกงด้วยตอนนี้มิก้าสวิชไปใส่รุ่นกางเกงละเพราะว่าเขาใส่ไซส์ M ละจะอ้วนปรากฏไซส์ M เป็นแบบแพนส์ยังหลับอยู่เลยลูกเอ้ยเห็นลูกหลับสบายแล้วฉันก็ดีใจอยู่ทีนี้ก็หายสงสัยกันนะจ๊ะสองหมูนี่เขาใช้อะไรกันเขาถึงได้อารมณ์ดีทั้งวันวันนี้ก็มาเปิดเคล็ดลับซอฟซอฟอ่อนซอฟซอฟซอฟหน่อยหนึ่งซอฟซอฟหน่อยอ่อนอ่อนอ่อนสองมือเลยเหรอไอ้มาในหูไม่เอาต่างหูไม่เอาหูน่ากลัวนะหูขาดนะวันนี้เขาพร้อมกันไหมครับพร้อมค่ะโอ้สายก็จะแบบเนี้ยเดินกันอีกเร็วนิดนึงก็ดีจ้ะโมไซเหรอ